สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูฟ้าวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันพฤหัสค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่16เดือนอะไรคะเดือนมีนาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ2566ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2023ค่ะค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันพุธวันที่เท่าไหร่คะวันที่15เดือนอะไรคะเดือนมีนาคมปีพอสออะไรคะปีพ.ศ2566ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2023ค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันศุกร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่17เดือนอะไรคะเดือนมีนาคมปีพอสออะไรคะปีพอสอ2566ปีคอสออะไรคะปีคอสอ2023ค่ะค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะครูฟ้าตอนนี้เวลา3 ทุ่มสามทุ่มกี่นาทีค่ะ33 นาทีค่ะสามทุ่ม33 นาทีเป็นเวลากลางคืนใช่เป็นเวลากลางคืนนะคะดึกแล้วฮะฮะอะไรนะดึกแล้วดึกดึกแล้วสามทุ่มสำหรับครูฟ้าดึกเหรอคะเพราะว่าถ้าสำหรับครูหญิงเนี่ยสามทุ่มดึกแล้วแต่ครูฟ้าเนี่ยปกติครูฟ้านอนตอนตีสองครูฟ้านอนเนี่ยสามทุ่มไม่ดึกนะถ้าดึกสำหรับครูฟ้าอาจจะเป็นเที่ยงคืนนี่ดึกห้าทุ่มตอนนี้สามทุ่มดึกแล้วเหรอคะก็ไม่ดึกหรอกค่ะอ้าว3 ทุ่มเนี่ยนะคะเป็นเวลากินข้าวของครูฟ้าค่ะอะไรไหมปกติสามทุ่มเนี่ยไม่ดึกสำหรับครูฟ้าค่ะครูฟ้าเขากินข้าวแต่ถ้าครูหญิงเนี่ยดึกแล้วโอ๊ยสามทุ่มครึ่งแล้วครูหญิงจะนอนแล้วดึกแล้วครูฟ้าเนี่ยกินข้าวอยู่นะคะนี่แหละค่ะคือช่วงนี้เนี่ยครูฟ้าก็กำลังใช้ชีวิตนะคะในตอน3 ทุ่มใช้ใชชีว่ิตค่ะเพราะว่าเพครารูะว่าฟ้าไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้เป็นเด็กแล้วไงถ้าเด็กเนี่ยสามทุ่ม33ประมาณสามทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าเป็นเด็กใช่ไหมคะอายุ3 ถึง 12 12ยังเด็กอยู่อีกเหรอต้นอังกเนด็กอนแล้ว0 ขวบไปเลยแล้วกันนะคะเนี่ยเด็กๆเนี่ยสามทุ่มเนี่ยถ้ายังไม่นอนอู้พ่อแม่สมัยนี้ลูกเนี่ยพ่อแม่ไม่โอเคนะดึกแล้ว3 ทุ่มเนี่ยครูฟ้ายังกินข้าวอยู่เลยนะคะนักเรียนแล้วก็กินข้าวแล้วก็เล่นกับแมวนะคโอะ้ยได้คเพร่าะะครูฟ้ามีแมวนักเรียนรู้จักแมวเมียวอันนี้หูแมวนะคะใช่ค่ะนี่คือแมวครูฟ้านะคะอันนี้หน้าแมวนะคะแก้มแมวจมูกแมวนะคะปากแมวมันยิ้มใส่เราหนวดแมวมี3 เส้นนะคะตาของแมวทำไมตามาที่หลังสุดแมวหลับตาเหรอคะครูฟ้าอ๋อมีลลืูมกตาตาด้วยหน้าตาจะเล่มากครูฟ้าไปเล่นกับแมวตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งเหรอคะใช่ค่ะคุณหญิงคุณป้าเล่นกับแมวตอน3 ทุ่มครึ่งนะคะนี่ไงแมวแมวครูฟ้าเองเพราะว่าที่บ้านครูฟ้ามีแมวเวคลา่ะกินข้าวเสร็จตอน3 ทุ่มนะคะครูฟ้าก็กินแล้วครูฟ้าก็จะเดิน
มาหาแมวค่ะเดินไปเล่นกับแมวเดินมาเล่นกับแมวนะคะแมวครูฟ้าเนี่ยน่ารักค่ะทุกคนบอกว่าแมวตัวเองน่ารักใช่ไหมคะนักเรียนใช่ค่ะถ้าครูหญิงมีแมวครูหญิงก็บอกว่าอุ๊ยแมวครูหญิงน่ารักนักเรียนมีแมวนักเรียนก็บอกว่าแมวนักเรียนน่ารักค่ะแมวของเราเนี่ยเราก็รู้สึกน่ารักแล้วทำไมอ่ะครูฟ้าวันนี้ครูฟ้าจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของแมวครูฟ้าเหรอคะผู้หญิงเก่งมากค่ะไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับแมวครูฟ้านะคะแต่ครูฟ้ามีนิทานมาเล่าให้ฟังนิทานเนี่ยชื่อว่าแมวครูฟ้านิทานไม่มีคำว่าแมวค่ะแล้วนิทานชื่ออะไรแมวครูฟ้าใส่อะไรไว้ที่คอเหรอคะลูกกระพรวนอะไรคือลูกกระพรวนอ่ะครูฟ้าใส่ลูกกระพรวนไว้ที่คอให้แมวทำไมอ่ะเขาเรียกลูกกระพรวนไหมใช่มันจะมีเสียงดังกิ๊กเวจริลงาแมวครูฟ้าเดินไปไหนครูฟ้าจะได้ยินมันจะดังกิ๊กใช่ค่ะเป็นลูกกระพรวนนะคะกิ้ง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 เสียงของมันนะกิ้งกิ้งนี่คือลูกกระใชพร่วนของใช่นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าลูกกระพรวนกับกับอะไรหนูผู้หญิงรู้ได้ยังไงคะมันขึ้นมาค่ะอ่ะอย่างนี้เหรออย่างนี้ก็ใช่เหรอใช่อ่าแต่ถ้าใส่ให้แมวถ้าใส่ให้แมวมันจะแบบประมาณนี้ไหมลูกกระพรวนของแมวนะคะอ่านิทานของครูฟ้าก็คือลูกกระพรวนกับหนูแล้วเรื่องมันเป็นยังไงคะ Once upon a time ภาษาไทยค่ะนักเรียนบอกนักเรียนกำลังคอมเมนต์บอกว่าครูฟ้าพูดภาษาไทยฟังเข้าใจ50%ครูฟ้าพูดภาษาอังกฤษฟังเข้าใจ5%เอากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอะไรคะครูฟ้าก็มีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะคะประวาดบ้านค่ะได้บ้คา่ะนครูฟ้าหลังคาบ้านเนี่ยมันจะแหลมอะไรขนาดนั้นอ่หลาังมีหลบัง้าคนาสูงเหมือนกันนะคะค่ะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วยังไงอ่ะคือในบ้านนี้นะคะก็มีหนูมีหนูกี่ตัวคะในบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้มากกว่า1 ตัวหรอใช่ค่ะมีหนูมากกว่า1 ตัวนะคะเขาเรียกว่าอยู่กันเป็นครอบครัวหนูอ่ะมีพ่อเหรอมีแม่มีลูกมีปู่มีย่ามีตามียายมีลุงมีป้ามีอานะคะอยู่เป็นครอบครัวหนูครอบครัวหนูเลยค่ะอยู่กันเยอะมากนะคะซึ่งหนูเนี่ยอาจจะบวกไม่บวกคูณ10โหอาจจะมากกว่า10 ตัวใช่ก็คอยู่่ะเป็นครอบครัวเนาะใช่ซึ่งนอกจากในบ้านนี้มีหนูแล้วนะคะในบ้านนี้ก็ยังมีมีอะไรอีกคะแมวทำไมแมวตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เท่าบ้านเลยอ่ะอืมเหมือนบ้านครูฟ้าเลยที่บ้านครูฟ้าก็มีแมวอ๋อแมวอยู่บนหลังคาบ้านเหรอแมวมาอยู่ในครบู้านฟ้านี่แมวอะไรคะทำไมตัวใหญ่เท่ากับบ้านเลยแมวนั่งอยู่แล้วที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีหนูมากกว่า10 ตัวแล้วมีแมวกี่ตัวคะมีแมว1 ตัวค่ะ
แมวแค่หนึ่งตัวเองเหรอหนึ่งแตลั้ววก็บพ้อานแลนี้้วอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อคะแมวเนี่ยก็ชอบจับหนูใช่ไหมคะเพราะว่านี่ this is a Tom and Jerry นะคะแต่เจอรที่อมคแอุณนด์เจอร์รี่เพราะเเจจออรร์ี่รี่มีหลายหลายตัวนะคะอ๋อใช่ใชค่่ะเวลาแมวมันเห็นหนูเนี่ยมันจับหนูเอามากินถูกต้องค่ะวันหนึ่งเนี่ยหนูก็เลยต้องมาคุยกันมีตติ้งกันนะคะมีหนูเนี่ยคุยอะไรกันนะคะจิ๊ดจิ๊ดหนูประเทศไทยนะคะนักเรียนมันร้องจิ๊ดจิ๊ดได้ยินเสียงไหมซูมตัดหรือเปล่าจิ๊ดจิ๊ดหนูเนี่ยนะคะก็มาคุยกันหนูทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแบบว่าเฮ้แมวมันจะจับเราทุกครั้งเลยอ่ะเว้ยนี่ตัวนี้สบายจังเลยนะนอนแบบหนูก็คุยกันเรื่องอะไรอะคะครูฟ้าก็ต้องมาคุยกันว่าจะทำยังไงดีนะคะกับแมวที่ชอบจับหนูจะสู้กับแมวยังไงอะหรออืมจะสู้กับแมวยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหนูโดนแมวจับทุกวันเนี่ยหนูก็ตายใช่ไหมตาย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 รู้แลหนู้วอ้าวหนหูนูก็เลกย็ต้องกลัวมีการเพราะว่าหนูกลัวแมวไงใช่ไหมค่ะก็เลยต้องมามีตติ้งกันนะคะ How to survive ไม่ใช่หนูก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยไม่ตายไม่โดนแมวจับแล้วก็กินใช่ไหมหนูถูกต้องค่ะหนูเนี่ยก็มาคุยกันแล้วก็ลองให้ใครมีไอเดียดีๆก็พูดมาสิอืมหนูคูณสิบเนี่ยนะคะไอเดียนะคะไอเดียตนิะ้คะงหนูพยายามคิดกันนะคะไอเดียทำยังไงดีนะทำไงดีนะโอ้หรือว่าเรา10 ตัวเนี่ยวิ่งไปกัดแมวดีไหมให้แมวตายอันนี้ไอเดียหนูตัวที่หนึ่งมันจะโอเคเหรอเห็นไหมหนูตัวที่สองบอกไม่ได้หรอกแมวตัวใหญ่เราสู้แมวไม่ได้ใช่หนูตัวที่สองบอกว่าไม่ได้สู้แมวไม่ได้หนูตัวที่สามก็บอกว่าทําแบบนี้ดีไหมเราเดินไปแล้วเราก็ตบหัวแมวแล้วก็บอกว่าโออย้่ามายุ่งกับเราหนูตัวที่สี่ก็บอกไม่ได้อันนี้แมวสูงเราเนี่ยเตี้ยอันนี้หนูใช่ไหมหนูจะยื่นยังไงแล้วเนี้ยแมวหนูเนี่ยต้องกระโดดหรือเปล่าถึงจะตบหัวแมวได้ไม่ได้ไม่ได้เราตบหัวแมวก็จับแขนเราแล้วก็กินเราไม่มีไอเดียดีๆเลยค่ะเอหนูอก็คุยมีตติ้งกันประมาณ1 ชั่วโมงค่ะคุยกัน1 ชั่วโมงเนี่ยก็ยังคิดไม่ได้เหรอคะว่าจะทำยังไงจนกระทั่งมีหนูตัวหนึ่งเป็นหนูที่สีเขียวเป็นหนูที่ฉลาดมากๆหรอใช่หรืออะไรหนูหนุ่มตัวหนึ่งนะคะหนูเด็กๆอาจจะหนูอายุสัก18อย่างเงี้ยนะอเืหมือนมคนหนูตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิเรามีไอเดียวิมีไอเดียอะไรเหรอหนูสีเขียวหนูสีเขียวหนูเนี่ยบอกว่าเราก็ต้องหาลูกกระพวนหาลูกกระพรวนอันเนี้ยนะใช่ค่ะหาลูกกระพวนเนี่ยอ๋อนี่ไงเนาะใส่ให้แมววะใช่หาลูกกระพรวนแล้วหาลูกกระพรวนมาทำอะไรหาลูกกระพวนแล้วก็เอาไปห้อยคอแมวใช่ไหมอ๋อคอแมวเอาไปห้อยคอแมวค่ะค่ะเพราะว่าลูกกระพวนเนี่ยมันมีเสียงกรุงกริ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 งกริงกรุงกริงกรุงกริงใช่แล้วเพราะว่าถ้าแมวใส่ลูกกระพวน
แล้วแมวเดินไปเดินมาเดินไปทางขวาเดินไปทางซ้ายเราก็จะได้ยินเสียงกกรรุุงงกกริริงงกรุงกริงอ๋อเราก็จะรู้ว่าตอนนี้แมวอยู่ตรงไหนเราก็จะได้ไม่ไปในที่ที่แมวอยู่อ่ะหรอใช่ทำไมหนูสีเขียวเนี่ยฉลาดมาก The best idea แล้วจะเอาลูกกระพรวนไปผูกคอแมวยังไงใช่ค่ะนั่นคือ point หนูตัวที่800เอ้าเอามีหนู10 ตัวค่ะหนูอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นหนูตัวที่9ก็ได้หนูนก่็ามสีงตัสวาทรี่อีหนกึ่แงล้วอะไรนะคะอ่ะแล้วหนูอีกตัวหนึ่งว่ายังไงครูฟ้าพูดมาเดี๋ยวครูหญิงวาดเองหนูอีกตัวหนึ่งก็พูดเหมือนครูหญิงนี่แหละค่ะครูหญิงว่าอ้าวมันเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ใครจะเอาลูกกระพวนไปผูกคอแมวล่ะเออหนูตัวที่เท่าไหร่จะทใช่ค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็เลยเงียบำไม่มีใครพูดเพราะทุกคนก็กลัวแมวทุกคนก็กลัวแมวใช่แล้วค่ะก็เลยจบฮะจบแล้วเหรอแค่เนี้ยนะจบแล้วค่ะอันนี้คือคุณหญิงสตันอยู่นะคะนักเรียนคือหนูคิดได้แต่ไม่มีใครทำเอ้าแล้วนิทานเรื่องนี้เนี่ยบอกอะไรเราอะคะครูฟ้านิทานเรื่องนี้ก็บอกว่าพูดง่ายทำยากจริงๆแล้วหนูตัวสีเขียวเนี่ยก็อาจจะฉลาดนะแต่หนูทุกตัวเนี่ยกลัวแมวใช่ไหมคะเราค่ะฟังหนูตัวสีเขียวพูดแล้วคิดโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยเนาะพูดไงพูดแบบอืนีม้นะเธอพวกเรานะต้องไปหาลูกกระพรวนแล้วก็เอาลูกกระพรวนเนี่ยเอาลูกกระพรวนเนี่ยมาที่คอของแมวแล้วก็เอามาผูกที่คอของแมวเวลาแมวเดินเนี่ยเราจะได้ยินไงล่ะว่าแมวอยู่ที่ไหนทำไมหนูตัวอื่นๆเนี่ยคิดไม่ได้หนูตัวสีเขียวอาจจะบอกเราว่าโอ้เก่งมากหนูตัวที่หนึ่งก็เลยถามแล้วใครจะเอาลูกกระพรวนไปผูกคอแมวอืมหนูไม่ทุมกีตัวก็เออไม่มีเห็นไหมพูดได้ใช่ไหมแต่ทำเนี่ยทำยากยังไงอ่ะมันยากนะคะนี่แหละค่ะก็คือนิทานลูกกระพวนกับหนูใช่ไหมคือเรื่องบางเรื่องนะคะนักเรียนเราพูดง่ายๆคิดง่ายๆแต่พอจะทำมันไม่ง่ายใช่ไหมใช่มันค่ะค่ะคือเราเนี่ยคิดไว้แล้วนะว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้สเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3แต่ละสเต็ปเนี่ยเราก็คิดเอาไว้แล้วว่าเราจะทำยังไงครูหญิงก็อาจจะพูดบอกครูฟ้าใช่ไหมอาจจะบอกครูฟ้าเนี่ยนะต้องทุกวันเนี่ยตื่นนอนมาหอืกมโมอืงมเช้าแล้คว่ะครูฟ้าเนี่ยก็มาวิ่ง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 อือามจจะไปวิ่งที่ฟิตเนสนะอหืรือก็ไปมวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ย1 ชั่วโมงเสร็จแล้วครูฟ้าก็ต้องกินแครอทครูฟ้าต้องกินผักใช่ไหมครูฟ้าต้องกินผักครูฟ้าต้องกินผลไม้ทุกวันครูฟ้าห้ามกิน KFC นะครูอุ้ยฟ้าต้องทำแบบนี้เสร็จแล้วครูฟ้าก็ต้องนอน8 ชั่วโมงทุกวันทุกวันอืครูพูหญดิงงอ่ะายอืมก็คือบอกครูฟ้าถามแล้วครูหญิงทำได้ไหมครูหญิงก็อแบ้บาวครูหญิงนอน8 ชั่วโมงอ้าว
แต่ผู้หญิงไม่ตื่นมาออกกำลังกายไม่กินผัใชก่ค่ไะม่กินผลไม้ใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยพูดพูดพูดบอกให้ครูฟ้าทำเนี่ยมันง่ายๆค่ะอ่าพูดอะไรพูดอะไรก็ได้ใช่ผู้หญิงก็พูดได้ว่าโอ้ครูหญิงเนี่ยเป็นเพื่อนกับอีลอนมัสผู้หญิงพูดได้ใครก็พูดได้แต่คุณจริงไหมไม่อืรมู้ครูหญิงก็พูดได้โอ้ครูหญิงเนี่ยขับเครื่องบินนะแอร์ฟอร์สเนี่ยครูหญิงทำได้อืมพูดมันได้แต่ใช่ขับเครื่องบินจริงๆเนี่ยหูไม่เข้าใจใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะนั่นแหละใช่เนก็าะเป็นเรื่องของวันนี้นะคะลูกกระพวนกับหนูนะคะใชลู่กกระพวนก็แมอาจวจะใช่ค่ะก็จะสอนเราว่าบางอย่างเนาะพูดได้ง่ายๆแต่ทำเนี่ยมันยากมันทใชำ่ไม่ได้นะคะใช่ค่ะค่ะนั่โนอแหละเคค่ะค่ะส่วนวิดีโอนี้ก็น่าจะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสสวัวสัสดดีีคค่ะ่ะ